พื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงสนพระทัยและห่วงใยทรัพยากรป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุ 72 พรรษาครับก็เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษาทางกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งก็เลยจัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เนี่ยนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะปลูกบำรุงอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูเนี่ยให้ได้จำนวนทั้งหมดคือ 720,000 ไร่โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติจะดำเนินการโดยมีกิจกรรมหลักๆคือการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่สำคัญเร่งด่วนจำนวน 52,000 ไร่ปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลนจำนวน 368,000 ไร่และจัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักสัตว์น้ำจำนวน 300,000 ไร่เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องดำเนินการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนมาร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อถวายเป็นราชสักการะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ